เออจะมีเรื่องราวดราม่ากันเดี๋ยวป้าจะเปิดให้ดูนะใน YouTube นะครับมีการแชร์เรื่องราวมีการแชร์เรื่องราวกันมาเกี่ยวกับวัยรุ่นนะวัยรุ่นธรรมดาหรอคะเป็นวัยรุ่นธรรมดาแต่ว่าเป็นวัยรุ่นที่ไปเดินที่ห้างสยามพารากอนยูจำได้ไหมว่าเราเคยเดินสยามพารากอนจำได้ปกติสยามพารากอนนี่ถ้าเราจะไปเดินเนี่ยเราก็จะแต่งตัวกันก็คือถ้าเป็นเราสองพ่อลูกก็จะเป็นเสื้อยืดกางเกงขาสั้นถ้าเป็นคุณแม่กับหนูล่ะยูก็จะเป็นชุดแสกแบบนี้ลองยืนดูแต่ว่าก็จะมียูทูบเบอร์คนหนึ่งเขาอันนี้คืออะไรเนี่ย I will show you นะนั่นมียูทูบเบอร์คนหนึ่งเขาก็ไปสัมภาษณ์คนที่ไปเที่ยวสยามว่าเสื้อผ้าเขาเนี่ยเขาแต่งตัวเนี่ยเสื้อผ้าราคาเท่าไหร่กันบ้างเนาะซึ่งปรากฏว่าเอิญมันก็จะมีเนี่ยราคามันก็คือเกือบจะถึงแสนนะจะถึงแสนบาทเลยแต่ว่ามันมีมาสรุปอยู่อันนึงก็คือจะมีดอกไม้ดอกนึงเขาเรียกว่าดอกมูราคามิเป็นดอกไม้แบบนี้เป็นสีรุ้งตอนนี้ปรากฏว่าราคาแพงมากไม่ได้ซื้อล่ะใช่แต่ว่าราคาคือราคา 2,000 บาทอยู่รู้ไหมว่าราคา 2,000 บาทราคา 2,000 บาทนี่เยอะขนาดไหนถ้าเกิดว่าอยู่ซื้อไอติมอันละ5บาท 2,000 สามารถซื้อไอติมได้ประมาณ2ได้เกือบๆทั้งร้านคนก็เข้าไปดราม่าว่าเฮ้ยไอ้ดอกไม้โง่ๆเนี่ยมันราคา 2,000 ได้ยังไงปรากฏว่ามันเป็นผู้ออกแบบนี่คือคุณทาคาชิมูราคามินะเป็นคนออกแบบมาแล้วก็พวกแล้วก็ยังมีดอกไม้เป็นสีดำด้วยอ่ะใช่เขาเป็นคนออกแบบดอกไม้ชนิดนี้แล้วก็เอาไปขายที่ญี่ปุ่นตรงนี้เสนอแต่ทำไมมันบินบุญบินใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่ไงเพราะว่าเขาทำให้มันสวยงามแล้วก็เอามาขายแต่ว่าวัยรุ่นไทยก็ตามแห่ไปซื้อกันราคาใช่ราคา 2,000 ดอกเท่าฝ่ามือมีคนซื้อหรอมีคนซื้อครับมีคนเด็กพวกเด็กวัยรุ่นหรือว่าคนที่ตามกระแสอยู่แล้วเขาก็ซื้อกันนะซื้อมาเป็นเข็มกลัดติดเสื้อติดอะไรเงี้ยดอกไม้นี่มันก็คือเขาบอกว่าจะมันดังตอนที่วงจีดราก้อนนะวงจีดราก้อนเอามาใส่แล้วก็ดังแต่ว่าในเมื่อเป็นกระแสปุ๊บคนก็เลยเข้าไปด่าในโซเชียลว่าเอ้ยมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะต้องโง่ด้วยแล้วถามว่าเลยจังอยากได้ไหมแบบนี้แต่มันแพงมากก็คือตอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยราคาจากญี่ปุ่นจะ700แต่ว่าก็จะมาถึงเมืองไทยคือราคา2,000ก็ถ้าเกิดว่าหนูจะซื้ออย่างเงี้ยยังไงก็ต้องถ้าเกิดหนูเก็บเงินวันละ20บาทก็ต้องใช้เวลาประมาณ1เดือนเอ้ยไม่สิ20คูณ3 2 3เป็น6จะได้เดือนละ600ถ้า 2,600 31หนูต้องเก็บเงิน120บาท3เดือนถึงจะได้ดอกไม้ต่อเดือนนะดอกไม้เหมือนลิ้นเลยอ่ะเหมือนลิ้นสีเลยอ่ะใช่เหมือนลิ้นสีเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าหนูโตขึ้นมาจะซื้ออะไรก็ดูก่อนว่าอยากจะได้จริงๆไหมหรือว่าต้องการที่จะตามกระแสเพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่จตุคามดังๆก็เป็นแบบนี้แหละแล้วมันจะหายเนี่ยถ้าเราซื้ออะถ้าเราซื้อแล้วเพื่อนรู้ว่าราคา 2,000 หายแน่นอนครับโดนเพื่อนที่เรียนขโมยแน่นอนใช่ไม่เหลือครับผมถ้านั้นไม่ซื้อก็ได้ถ้าเพื่อนแย่งหนูอ่ะหรือไม่เราก็รอให้ราคาลงแล้วค่อยซื้อหรือไม่ก็ซื้อของก๊อปปี้ก็ได้ประมาณจบเรื่องจบแล้วบ๊ายบายจบเรื่องอย่างนั้นนะฟังบอกป้านะถ้าจะซื้ออะไรก็ต้องดูกำลังทรัพย์ของเราแล้วก็ซื้อเพราะว่าเราอยากจะได้จริงๆหรือว่าซื้อต้องการแค่ดังตามกระแสแต่ว่าคนที่เขามีตังอยู่แล้วเขาก็ไม่ผิดที่จะซื้อเพราะเป็นสิทธิ์ของเขานะแต่เราไม่ได้มีตังเยอะขนาดนั้น
บสิทธิ์ของเขาแล้วก็เคารพสิทธิ์ของเรา